โปรตีนในสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดเช่นคอลลาเจนฮีโมโกลบินโครงสร้างของโปรตีนประกอบด้วยกรดแอมิโนมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์โดยมีชนิดจำนวนและลำดับการเรียงตัวของกรดแอมิโนแตกต่างกันทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีโครงสร้างต่างกันเช่นเป็นเกลียวหรือเป็นแผ่นประกอบกันเป็นโครงสร้าง3มิติที่เหมาะสมต่อการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันโปรตีนมีหลายชนิดและทำหน้าที่หลายอย่างซึ่งในแอนิเมชันนี้จะกล่าวถึงโปรตีนโครงสร้างหรือ structural protein โปรตีนโครงสร้างทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ทำให้เซลล์แข็งแรงและคงรูปได้เช่นคอลลาเจนในเอ็นยึดกระดูกอีลาสทินในเอ็นยึดกระดูกแอคทินและไมโอซินในกล้ามเนื้อเคราทินในผมขนเล็บเกล็ดปลาและเขาสัตว์ไฟโบรอินในเส้นไหมและใยแมงมุมเส้นใยคอลลาเจนพบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการยืดหยุ่นคอลลาเจนมีหลายชนิดแต่ละชนิดพบในบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นกระดูกเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อและไขกระดูกเส้นใยอิลาสติกพบที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นที่ผนังหลอดเลือดเป็นโปรตีนโครงสร้างที่สร้างจากไฟโบรบลาสต์แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นแอคทินและไมโอซินเป็นโปรตีนโครงสร้างที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อโปรตีนแอคทินมีรูปร่างกลมเรียงต่อกันเป็นสายและโปรตีนไมโอซินมีรูปร่างเป็นแท่งมีหัวยื่นออกมาด้านข้างแอคทินและไมโอซินเรียงตัวขนานกันการจับกันของแอคทินและไมโอซินส่งผลให้เกิดกระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อ